การอำนวยความสะดวกของแรงงานในพื้นที่นะครับนี่ผมได้ให้ท่านกระทรวงเนี่ยคัดเลือกทุกกรมเนี่ยได้มาวางระบบเนี่ยด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับงั้นในสายจังหวัด EC เนี่ยจึงเป็นสถานที่ขับเคลื่อนกระบวนการแรงงานเองก็สามารถมีงานทำและก็มีการเพิ่มทักษะมีแรงงานมีรายได้มากขึ้นนะครับครั้งนี้เราทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการBOI และก็ตม.นะฮะมาเป็นลักษณะของ one stop service ให้บริการด้วยกันสามารถที่จะออกใบอนุญาตทำงานได้ภายใน30นาทีนะครับจากเดิมเนี่ยก็ประมาณ7วันนะครับลดลงมา3วันตอนนี้คือ30นาทีสามารถที่จะออก work permit ให้ได้ซึ่งคนที่มารับบริการเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องที่จะไปติดต่อขอเอกสารต่างๆจากทุกหน่วยงานมาที่เดียวสามารถให้บริการได้เลยนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันในเรื่องของการให้คำแนะนำคนที่มาสนใจจะประกอบอาชีพรู้ข้อมูลอาชีพต่างๆรวมถึงจะมีเจ้าหน้าที่มานั่งประจำในเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการในการทำงานต่างๆเช่นการคุ้มครองแรงงานเรื่องของแรงงานสัมพันธ์เรื่องของความปลอดภัยในการทำงานภาคเอกชนก็ให้ความสำคัญกับศูนย์นี้นะครับอย่างน้อยๆเรามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเราก็มาแชร์นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเองยามาฮ่าโตโยต้าก็เป็นผู้ประกอบการก็นำเทคโนโลยีของตัวเองเข้ามาเสริมที่นี่ในฐานะที่ผมเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมชลบุรีเนี่ยที่นี่มีโรงงานอุตสาหกรรม 5,000 กว่าโรงนะครับการที่เราจะจดแรงงานต่างด้าวก็ดีจะติดต่อหน่วยราชการต่างๆก็ดีเนี่ยคิดดูตั้ง 5,000 กว่าโรงงานต้องวิ่งเข้ากรุงเทพต้องวิ่งเข้าหาหน่วยงานแรงงานตั้ง 4-5 หน่วยงานแรงงานต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเสียเวลาเสียงบประมาณเสียเศรษฐกิจไปด้วยกับการที่ทุกอย่างวิ่งเข้ามาอยู่ที่ศูนย์ที่นี่เนี่ยก็อำนวยความสะดวกได้อย่างดีมากทีเดียวที่เขาเอกชนอบรมเนี่ยจะแพงแล้วก็จะไม่ละเอียดเท่านี้จะใช้เวลาสั้นที่นี่ฟรีด้วยแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยครบกว่าเอกชนด้วยซ้ำก็ประโยชน์ใหญ่ก็อุตสาหกรรมนะครับในแถบนี้ก็จะเข้าสู่ยุค 4.0 ก็คือใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นนะครับประชาชนในแถวนี้นักเรียนนักศึกษาแถวนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยสำหรับผู้สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ทางเว็บไซต์ www.molec.dsd.go.th นะครับโดยไม่ต้องเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับ